กรณีของที่ดินที่จะเป็นของสอปกรใช่ไหมหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะอเพราะว่าทางด้านของคุณชัยวัน์เนี่ยก็เดินหน้าปฏิบัติการถอนหมุดสปกใช่ค่ะเอ,อ่อทำให้ทางด้านของเลขาสปกเมื่อวานนี้ก็ไปแจ้งความ,มดําเนินคดีกับคุณชัยวัน์นะเพราะว่ามั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สปกคือเหมือนตอนเนี้ค่ะต่างฝ่ายต่างยึด กฎหมายยึดแผ่นที่ของตัวเองสอปกอบอกว่าไปดูในคําตัดสินตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วนี่คือพื้นที่ของสอปรกอรอ,อยู่ในการดูแลของทางกระทรวงเกษตรและสาก์ที่จะจัดสรรให้กับเกษตรกรได้แต่ฝั่งคุณชัยวัน์บอกโอ้ี่ถ้าเราไปดูแผนที่ของทั้งกรมทหารทั้งเขตอุทยานอ,อยู่ในพื้นที่อุทยานแน่นอนอย่างไงสปรกร์ไม่สามารถลุกล้ำเข้ามาได้นะคะอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นมันจะเป็นข้อพิพาท ลาไปถึงสองกระทรวงไหมคุณจอยทั้งเกษตรแล้วก็กระทรวงทรัพย์ถูกไหมแต่เรื่องนี้ท่านนายกเองท่านก็บอกว่าม,มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นท่านบอกประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะครับคุณวัฒนามังทิสารรองเลขาธิการสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกรพร้อมด้วยคุณอมวิทย์คงแก้วนะครับปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและนิติกร เขาแจ้งความกับตํารวจสพหมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อกล่าวโทษต่อคุณชัยวัตรลิมฤกษ์กิตอักษรผอ,อสานักอุทยานแห่งชาติกับพวกโดยระบุแบบนี้ครับว่าวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ10นาฬิกาคุณชัยวัตรกับพวกลงพื้นที่บริเวณบ้านเหวปลาตั้งหมู่ที่10ตําบลหมูสีมีการถอนหลักหมุดสปกในแปลงเลขที่9นะครับแล้วก็แปลงอื่นๆในบริเวณโดยรอบ รวมจานวน27หมุดที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินหรือสอปรกรคนครราชสีมาฝังไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเขตดําเนินการปฏิรูปที่ดินโครงการที่จําแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรป่าเขาใหญ่อันเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของสอปรกรนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคม2530มอบให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รับไปดําเนินการแล้วก็ได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในท้องที่อ,อําเภอสีคิ้วอําเภอสูงเนิน และอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาให้เป็นเขนปตปฏิรูปที่ดินเมื่อพศ2534นะครับซึ่งทางสปรกร,ระบุนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคุณชัยวัตรกับพวกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา363และมาตรา334ขณะที่กรณีนี้นะครับทีมข่าวก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามคุณชัยวัตรคุณชัยวัน์บอกว่ารู้เรื่องที่ถูกแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ใหญ่ เบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้กังวลอะไรเพราะการถอนหมุดดังกล่าวอยู่ในอำนาจที่สามารถทําได้เพราะถือเป็นหลักฐานการบุกรุกแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเคยแจ้งให้กับทางสป,ปกอถอนออกแล้วเนื่องจากการปักหมุดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการรุกล้ำแนวเขตอุทยานเขาใหญ่แต่สป,ปกกลับไม่ยอมถอนออกนี่ก็เลยดําเนินการถอนทรับแบบนี้นะครับขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสิน ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่ออสเตรเลียน,นะครับบอกว่ามีการหย่าศึกระหว่างกระทรวงเกษตรและสรกรณ์แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบอกนะครับว่าในช่วงบ่ายวันนี้คุณจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะประชุมเป็นการภายในซึ่งได้เอาเรื่องที่ดินทํากินประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนส่วนประเด็นกฎหมายแล้วก็เรื่องการทับซ้อน จะต้องเอาแผนที่ทหาร 1- ต่อี่พันเป็นหลักตรงไหนเป็นป่าต้องปล่อยให้เป็นป่าไม่ได้ไปก้าวก่าอยู่แล้วแล้วก็เน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าทําอะไรต้องมีหลักการถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ผิดก็ไม่มีการทะเลาะก,กันแล้วก็บอกว่าการทะเลาะก,กันก็ดีเพราะจะได้ชําระล้างนโยบายว่าถ้าเราทําถูกต้องทําดีก็จะหลุดไปต้องสอบถามกันให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทํากินสักที แล้วท่านก็บอกว่าขอย้ำนะครับว่าต้องเอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งคราวนี้ถามต่อว่าแล้วโอ้โหเรื่องนี้มันจะบานปลายเป็นศึกข้ามกระทรวงหรือเปล่าจะสามารถจบศึกได้ไหมนายกเศรษฐาบอกนะครับว่าไม่ได้มองเป็นปัญหาใหญ่อะไรแต่ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเอง